สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะวันนี้นะคะเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสกลับมานะคะสัมภาษณ์ท่านสดศรีสัตยธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านของท่านนะคะพี่สดศรีค่ะสวัสดีค่ะตุ้มต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะว่าที่ให้โอกาสกับรายการของเรานะคะที่นี่ความจริงอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องมาพูดกันเพราะประเด็นที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องว่าเอ๊ะตกลงแล้วการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือเปล่าเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภานะคะทั้งที่มันเลือกไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการขัดขวางเกิดขึ้นและสำหรับตัวตุ้มเองนะคะถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็น่าจะเอาผิดกับกกต.ซึ่งจัดการเลือกตั้งไม่ได้มากกว่าที่จะเอาผิดกับคนที่ไปสมัครเลือกตั้งนะคะค่ะในความเห็นพี่เป็นยังไงคะพี่ที่มีอยู่ๆมีอาจารย์คนหนึ่งค่ะนะคะไม่รู้ว่าค่ะที่มาเสนอให้ผู้ตรวจการไปถามศาลรัฐธรรมนูญนะคะค่ะคือเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วขนาดนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเอาข้อกฎหมายมาสู้กันการสู้โดยข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้ที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายคือศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยขณะนี้เรากำลังโฟกัสไปที่ศาลแล้วนะคะว่าจะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่เนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ศาลเองท่านก็คงจะต้องตระหนักดูว่าการที่จะตีความรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องยอมรับว่ามีหลายส่วนที่เป็นช่องว่างนะคะแล้วก็หลายส่วนที่มองแล้วว่าไม่ได้คาดไปถึงว่าจะเกิดเหตุตามที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นต้นว่าการขัดขวางการเลือกตั้งจนไม่สามารถสมัครได้ถึง8จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงว่ามีการขัดขวางไม่ให้ไปเลือกตั้งในวันเลือกตั้งหรือเลือกตั้งล่วงหน้านะคะอันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะในกรณีขัดขวางในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งหรือก่อนวันเลือกตั้งเท่านั้นส่วนในกรณีที่ว่าการสมัครแล้วมีการขัดขวางไม่ให้ไปสมัครเนี่ยไม่มีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพื่อเป็นเช่นนี้มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาว่าในการเลือกตั้งคือวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีถึง8จังหวัดหรือ28เขตเลือกตั้งที่ไม่สามารถจะจัดการเลือกตั้งได้นะเนื่องจากว่าไม่สามารถไปสมัครรับเลือกตั้งกันนะคือมีผู้สมัครนะคะแต่ก็เขาถือว่ายังไม่ได้สมัครนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหันกลับมามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเรื่องนี้หรือเปล่าต้องยอมรับว่าไม่มีไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้นะคะซึ่งเมื่อไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องว่างที่จะทำให้ศาลสามารถตีความได้อย่างไรก็ตามมาตรา108ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดนะว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการไปตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งค่ะนะคะและการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องทำพร้อมกันค่ะทั่วราชอาณาจักรนะคะเว้นแต่ว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกกต.ซึ่งสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้ก่อนล่วงหน้านั้นได้นะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยวันเวลามันอาจจะต่างกันในช่วงกลางวันเป็นกลางคืนเป็นกลางวันนะคะก็ในส่วนของในราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมกันอันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นณขนาดนี้คือมีอีก8จังหวัดที่ไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้ก็เป็นช่องที่ทำให้เกิดการตีความนะว่าอันนี้จะเป็นการจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรหรือไม่และผู้ที่ตีความที่ได้เรียนอาจารย์ตุ้มก็คือว่าศาลนะคะการตีความของศาลก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลเห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นณขนาดนี้เป็นวิกฤตที่สมควรที่จะแก้ไขไหมหรือสมควรที่จะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นไปอีกนะคะถ้าศาลตีความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะแน่นอนที่สุดก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่และเงินที่ใช้ในการเลือกตั้ง 3,800 ล้านเนี่ยก็จะเป็นการสูญเปล่าเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็คง เป็นปัจจัยสำคัญว่าถ้าบอกการเลือกตั้งเป็นโมฆะ
ปัญหาต่อไปก็คือรัฐบาลที่รักษาการณขณะนี้จะหมดวาระลงไหมตามการที่จะไม่สามารถที่จะมีการจัดประชุมสภาได้นะคะซึ่งมาตรา127ของรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่า30วันนับจากวันเลือกตั้งคือวันที่2กุมภาพันธ์2557เนี่ยจะต้องมีการจัดประชุมสภาเพื่อมีการประชุมเพื่อจะดำเนินการหานายกรัฐมนตรีตามมาตรา172นะคะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นช่องว่างที่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแทนที่รัฐบาลชุดรักษาการนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าการตีความของศาลรัฐธรรมนูญเป็นในเชิงลบนะคะลบว่าการเลือกตั้งไม่พร้อมกันนะคะทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหายืดยาวขึ้นมาอีกเลยว่ารัฐบาลรักษาการดำเนินการอยู่ได้หรือไม่นะคะแล้วก็การประชุมสภาแน่นอนยังไม่สามารถประชุมได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีส.ส.เลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นการตีความที่ว่าเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับศาลนะคะซึ่งอันนี้ในส่วนของนักกฎหมายก็มีความเห็นว่าแม้ว่าการเลือกตั้งไม่พร้อมกันนะคะแต่ออกโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งยังไม่สมบูรณ์นะคะเมื่อการเลือกตั้งยังไม่สมบูรณ์นั้นก็ยังนับ1ของมาตรา127ไม่ได้คือยังนับไม่ได้ว่าจะการที่จะจัดประชุมสภาเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาตรา127ยังเดินไปไม่ถึงมาตรา172ที่ว่าจะต้องมีนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมสภาแล้ว30วันก็ยังเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่แล้วถือว่าการเป็นโมฆะของการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากบุคคลมันไม่ได้เกิดจากเหตุที่สุดวิสัยหรือมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการตีความนี่ก็คงจะตีความเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปได้ก็คือว่าการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากศาลพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วก็คงจะดูแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในการไม่สามารถหาคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงระยะเวลาต่อไปค่ะค่ะนะคะพี่น้องจะเห็นนะคะว่าที่สดสีพูดอยู่เนี่ยนะคะเรากำลังมีประเด็นเรื่องของการตีความอยู่นะคะซึ่งจริงๆถ้าเราตีความตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออ่านตัวหนังสือนี่แหละนะคะว่าอย่างไรอันนี้มันก็เท่าที่ปรากฏเนี่ยขณะนี้เราก็ตุ้มๆต่างๆนะคะพี่เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็สารนุนก็มักจะตีความอะไรซึ่งมันไม่เหมือนในกฎมันเหมือนบิดเบี้ยวมาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็อย่างนั้นนะคะถ้าจะแก้วิธีนี้นะคะโดยที่ว่าให้มันมีการประชุมให้ได้เนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีไอ้ส่วนที่เลือกตั้งไปเสร็จแล้วนะคะที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องคนอื่นแล้วเนี่ยประกาศได้ไหมคะชื่อของส.ส.เหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมาตรา8ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้มาซึ่งสว.เนี่ยกำหนดเลยว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วให้กกต.เนี่ยนะคะประกาศผลภายใน7วันในกรณีที่เห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยเที่ยงธรรมสุจริตและเที่ยงธรรมก็คือในกรณีที่ไม่มีใครร้องเรียนนะฮะผู้ที่เป็นว่าที่ส.ส.ก็สามารถประกาศรายชื่อนั้นภายใน7วันนับจากวันเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนขึ้นมานะซึ่งกกต.ถ้าเห็นว่าจะไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องไต่สวนภายในระยะเวลา30วันนับจากวันเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นมาตรการของกกต.เลยนะคะที่จะต้องประกาศผลและก็ยังไงก็ตามต้องประกาศผลส.ส.ให้หมดภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งที่เราเรียกว่าปล่อยไปก่อนแล้วก็สอยทีหลังนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับมาตรา127เพราะว่ามีการต้องมีการจัดประชุมรัฐสภาภายใน30วันอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่ายังไม่การเลือกตั้งยังไม่สมบูรณ์แน่นอนก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะประกาศตามมาตรา8นะคะเมื่อไม่มีการประกาศตามมาตรา8แล้วเนี่ยช่องว่างของกฎหมายมันก็จะมีอย่างที่อาจารย์ตุ้มว่าจะเป็นโมฆะหรือไม่
แล้วการที่ศาลจะพิพากษาว่าเป็นโมฆะก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไรเลยเพราะโมฆะแล้วต่อไปอาจจะมีการขัดขวางอย่างนี้เรื่อยนะคะขัดขวางกันแล้วก็เป็นโมฆะนะคะถ้าเป็นอีกฝ่ายขึ้นมาจะแบบอีกฝ่ายทำบ้างนะคะก็สามารถทำได้อะก็จะเป็นโมฆะอยู่เรื่อยตลอดทั้งปีแล้วถามว่าประเทศที่ไม่มีฝ่ายบริหารก็ดีไม่มีสภานิติบัญญัติก็ดีไม่มีผู้ที่จะรักษากฎหมายนะคะถามว่าบ้านเมืองนั้นจะอยู่ได้ยังไงนะคะเราคงอยู่ในถือว่าวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นมาก่อนนั้นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญและองค์กรที่จะถือว่าจะขจัดปัญหานี้ได้คือกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านจะควรจะเห็นว่าบ้านเมืองกำลังจะเกิดอะไรขึ้นมานะคะในลักษณะที่เกิดสุญญากาศเกิดปัญหาที่จะเกิดความขัดแย้งของกลุ่มคนที่กำลังทวีคูณขึ้นมาในขณะนี้ว่าท่านจะทำยังไงให้ปัญหาเหล่านี้ยุติลงได้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับบารมีศาลและบารมีของกกต.ซึ่งท่านก็สามารถจะแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้คือท่านไม่ต้องไปเจรจากับใครนะคะท่านแก้ด้วยตัวของท่านเองได้โดยที่ปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้ด้วยดีค่ะพี่คะเมื่อกี้พี่พูดมาคำหนึ่งว่าประกาศไปก่อนแล้วสอยทีหลังเลยนะคะคราวนี้เนี่ยในหลักจริงๆเนี่ยสามารถทำได้จริงๆใช่ไหมคะแม้ว่าเนี่ยจะไม่ได้ได้ค่ะตั้งไม่ได้ครบเลยค่ะคือการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยหลายเขตเนี่ยนะคะยุติลงได้แล้วเช่นเป็นต้นว่ามีผู้สมัครคนเดียวแล้วเขาได้เกินกับ 20% นะคะมีผู้สมัครคนเดียวเขาไม่ต้องไปรออะไรแล้วนะคะก็สามารถที่จะประกาศคนนั้นได้นะคะแต่การที่กกต.ได้พิจารณาบอกว่าจะไม่เป็นธรรมกับเขตอื่นนี่คือดุลพินิจของท่านและดุลพินิจนี้จะถูกต้องหรือไม่นะคะไม่ใช่ว่าจบที่กกต.ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นคำร้องไปที่ศาลอาจจะเป็นดุลพินิจของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือเป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปก็น่าจะยื่นเพื่อจะได้เป็นคดีตัวอย่างกันว่าขณะนี้มีจำนวนส.ส.หรือว่าที่ส.ส.จำนวนมากที่เขาไม่ต้องรอคะแนนอื่นใดแล้วสามารถประกาศได้เลยไหมและการที่ประกาศก่อนจะทำให้เกิดปัญหาว่าจะไม่เกิดความเที่ยงธรรมกับผู้ที่ยังไม่ประกาศหรือไม่ก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ตั้งโดยศาลอาจจะขอให้ศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาท่านมีอำนาจจะพิจารณาเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งอยู่แล้วและอาจจะเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อให้อำนาจศาลฎีกาในการดูแลเรื่องการเลือกตั้งอะไรต่างๆก็ให้ท่านตัดสินเป็นบรรทัดฐานซะเลยอันนี้มันจะเหมือนกับคดีของหม่อมสุขุมพันธ์หรือเปล่าคะที่ว่าประกาศไปก่อนแล้วก็ค่อยสอยทีหลังเพราะว่ามีเรื่องที่แบบเขาฟ้องร้องอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นลักษณะที่ทางผู้ว่ากทม.ท่านถูกร้องหลายเรื่องมีคนถามอยู่เรื่อยนะคะว่าทำไมกต.ชุดเก่าถึงไม่ทำซะให้เสร็จก่อนที่จะครบวาระต้องเรียนว่ามีการร้องเรียนกันมากนะคะทั้งสองฝั่งคือทั้งท่านสุขุมพันธ์ทั้งคุณพงษ์สภัทรเนี่ยร้องกันเข้ามาแล้วก็ได้ทยอยพิจารณาไปหลายเรื่องที่เราเห็นว่าการสอบสวนของกกต.กทม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะหลายเรื่องที่เราเห็นว่าคณะกรรมการเขาเรียกอนุกรรมการของกกต.กลางยังวินิจฉัยหรือในการวินิจฉัยนั้นยังมีจุดบกพร่องกกต.กลางก็ขอให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะก็ทยอยตัดสินไปวินิจฉัยกันไปนะคะก็มีเรื่องสุดท้ายซึ่งกำลังใกล้จะครบคือเรื่องสุดท้ายใช่ไหมคะที่เป็นใกล้จะครบ1ปีเพราะว่ากฎหมายระบุไว้เลยว่าการวินิจฉัยกกต.จะต้องไม่เกิน1ปีนะคะนับจากวันที่มีการร้องเรียนค่ะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องอื่นได้มีการวินิจฉัยไปและยกคำร้องนะครับยกหมดเลยเหรอคะเป็นเสียงเลยเป็นเสียงข้างมากที่ยกคำร้องไปแน่นอนค่ะพี่สดศรีของเราก็คงจะเป็นเสียงข้างน้อยเช่นเดิมค่ะก็เป็นลักษณะที่ได้มีการวินิจฉัยจนทั้งเรื่องหลังสุดเนี่ยไม่ได้มีการสอบพยานเพิ่มแล้วก็พอดีกต.ชุดนั้นเนี่ยนะชุดที่พี่อยู่เนี่ยก็ครบวาระพอดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปพิจารณาได้ก็เป็นภาระของกต.ชุดปัจจุบัน
ซึ่งท่านก็เรื่องที่ผ่านมานะคะจึงมีหลายเรื่องมากเป็น10เรื่อง10กว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะแปลว่าเราก็จบไปหมดแล้วว่าจบหมดแล้วค่ะไม่ผิดคืออาจจะเป็นเสียงข้างน้อยไม่สนใจคือ4-1 4อะไรเงี้ยนะคะเสียงที่จะลงมติได้ต้องเสียงข้างมากนะคะก็แปลว่าข้างมากเขาบอกไม่เป็นไรไม่ผิดแล้วส่วนใหญ่เขาไม่มีผิดเราเป็นองค์บริสุทธิ์จังค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงมติของกตทมที่โดยมากก็จะบอกกตทมว่าไม่ผิดนะคะแล้วก็มาถึงกตกลางที่แค่กตกทมนี่ใครเป็นคนเลือกเขาขึ้นมาคะคือกกตกทมนี่ก็คือกกตทั่วๆไปคือกกตจังหวัดนะคะกกตทั้ง77จังหวัดเนี่ยกกตกลางจะเป็นผู้เลือกเลือกโดยมีการเสนอรายชื่ อคือจะสมัครมานะคะสมัครมาทางจังหวัดแล้วจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่ อสรรหาอีกทีหนึ่งนะคะเช่นมีการสมัครถึง50คนเขาก็จะเลือกนะคะโดยพิจารณาเห็นว่าบุคคลใดเหมาะสมมีอาชีพการงานที่จะมาพิจารณาเรื่องคดีเลือกตั้งได้หรือไม่เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจะเป็นคนตั้งคณะทำงานแล้วก็เลือกเข้ามาให้กกต.สรรหาเนี่ยอีก15คนนะคะซึ่ง15คนเนี่ยกกต.กลางก็สามารถที่จะไปเอาคนที่สอบตกแล้วจากจังหวัดมาพิจารณาได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อปัญหานิดนึงคือว่าไอ้การสรรหาเนี่ยระเบียบของกกต.ระบุว่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เขาจะแสดงวิสัยทัศน์ที่จังหวัดนะคะตอนนี้ถ้าเรากกต.กลางไปเลือกเอาคนที่ยังไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์คือหมายถึงว่าพวกที่สอบตกเนี่ยนะคะมันก็จะมีการถูกการร้องเรียนขึ้นมาว่าเขาไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ที่จังหวัดแต่พี่ครับประเด็นที่ตุ้มอยากจะพูดมากก็คืออยากจะสงสัยนะคะมากๆก็คือเรื่องกกต.กทม.ค่ะว่าหมายถึงว่าจะเฉพาะคนในกทม.ใช่ไหมคะที่มาสมัครกกต.กทม.ก็คือคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกทม.ก็ไปสมัครกับผู้ว่ากทม.ใช่ค่ะก็จะมีการคัดเข้ามาคัดเข้ามาก็แน่นอนค่ะมันพักมันชัดเจนเกินไปอะค่ะก็การอันนี้คือระเบียบเป็นปัญหาเป็นระเบียบของกกต.ซึ่งในจังหวัดนะคะก็มาจากผู้ว่าซึ่งจะตั้งแต่นั้นเขายังจะเป็นผู้ว่าค่ะเขาจะไม่ใช่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาแต่มันจะน้อยมากใช่ค่ะปัญหานี้มันเป็นตัวเลยปัญหานี้ระเบียบกกต.ควรจะต้องแก้ปัญหาในจุดนี้นะคะโอ้นี่มันที่มาไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเอาคนที่มีส่วนได้เสียไปเป็นคนคัดแต่ว่าจะเอาใครเป็นพวกตัวเองแน่นอนค่ะเพราะนั้นที่พี่พูดแต่ก็มีหลายจังหวัดนะคะเขาก็มองไม่สนใจจังหวัดอื่นค่ะแต่ว่าตุ้มสนใจจังหวัดกทม.ค่ะตอนนี้เพราะว่าที่พี่พูดเมื่อกี้นี้ว่าคดีของหม่อมคนนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือยกไปหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่ยกมาบางเคสนะคะยกไปตั้งแต่กกต.กทม.แล้วกกต.กทม.เป็นจากไหนก็มาจากพรรคอะไรล่ะเพราะนั้นชัดเจนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ยังโชคดีว่าไอ้เคสสุดท้ายเนี่ยนะคะมันยังไม่จบนะคะคือจบแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าผลออกมาก็เป็นว่า3-2ค่ะนะคะ3-2คือผิดว่า2ให้แต่ผิดนี่แปลกมากเลยให้ใบเหลืองนะนะคะในขณะที่ค่ะคุณเก่งของเราค่ะคือผิดก็ใบแดงเลยนะคะแล้วก็รู้สึกจะทำเร็วกว่าด้วยแล้วคดีนี่มันผิดยังไงคะก็พูดความจริงแล้วบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นมาสมัครแล้วก็เคยไปลงนิตยสารบางฉบับมันก็เรื่องจริงไงคะไม่เห็นจะต้องมาอายเลยแล้วก็บอกว่าผิดอันนี้มันตกลงเป็นยังไงคะมันไปเรื่องนั้นนะคะเรื่องนั้นก็มีข้อความไม่ใช่เฉพาะที่จะหมิ่นประมาทส่วนตัวกันก็จะมีข้อความว่ามีพรรคการเมืองนึงถือแปลงทาสีป้ายสีพรรคการเมืองอื่นข้อความเป็นอย่างนั้นซึ่งศาลฎีกาเรื่องนั้นของส.ส.นะคะซึ่งจะต้องขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งทางศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยว่าคำพูดเหล่านี้ เป็นการใส่ร้ายป้ายสีทำให้เขาเสียคะแนนนิยมไปซึ่ง เรื่องนี้มีข้อที่จริงนิดหนึ่งนะคะที่ของคุณเก่งเนี่ยก็คือว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะคะอัยการสั่งไม่ฟ้องว่าไม่ได้เป็นหมิ่นประมาทซึ่งผู้ที่ลงมติก็เสียงข้างน้อยจะถือยึดถือคำวินิจฉัยของอัยการว่าไม่ได้เป็นหมิ่นประมาทนะคะ
แต่เสียงข้างมากบอกเป็นหมิ่นประมาทแต่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าพอมีคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งไว้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะคะก็จะมาถึงกรณีของท่านผู้ว่ากทมทันทีเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยสามารถจะตั้งหลักกฎหมายไว้ได้ว่าลักษณะแบบนี้เป็นการหมิ่นประมาทนะคะเป็นการใส่ความเขาเป็นบรรทัดฐานเลยเป็นบรรทัดฐานซึ่งถ้าหากไม่มีเคสนะคดีนี้อาจจะยกฟ้องไปนานแล้วอาจจะยกไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเรื่องนี้ก็คงต้องขึ้นศาลอุทธรณ์นะคะศาลอุทธรณ์ก็ต้องยึดถือตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีคุณเก่งการุณว่าลักษณะนี้เป็นการใส่ร้ายไหมซึ่งจริงๆแล้วข้อความที่ใส่ร้ายในกรณีของคุณเก่งเนี่ยอาจจะดูแล้วมันเบามากคือมาเล่นระบุว่าใส่ด้วยมาเทียบกับเนี่ยค่ะไอ้คำว่าไม่ได้ระบุเนี่ยทางอัยการเขาบอกว่าไม่ได้หมิ่นใครค่ะเพียงระบุลอยๆขึ้นมาว่ามีการป้ายสีพักอะไรนึงเขามีอะไรนะคะทาสีเอาถือแปรงมาป้ายทาสีพักนี้อะไรแล้วนี้เป็นต้นถ้าไม่เห็นจะหมิ่นตรงไหนแต่ก็คุณเก่งกันใจนะคะก็ปีนึงจบไปแล้วก็ไม่เป็นไรเหลืออีก4ปีค่ะก็คงเป็นกรณีที่อาจจะเป็นตัวอย่างแต่เมื่อมีตัวอย่างแล้วก็คงจะต้องใช้ตัวอย่างนี้นะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะมาจากพรรคการเมืองใดก็ตามค่ะจะเป็นใครก็ตามนะคะคุณจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันก็ต้องให้พี่น้องเรานะคะจับตาดูว่าคดีของผู้ว่านะคะสุขุมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดนะคะที่เขาถูกฟ้องว่าใช้โปสเตอร์ใช่ไหมคะหรือใช้ภาพที่บอกว่าเผาบ้านเผาเมืองก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องการปราศัยของผู้ที่เป็นกรรมการบริหารในพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดนะคะแล้วในขณะที่ปราศัยนั้นแล้วหม่อมเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะไม่ได้อยู่นะคะตอนนี้ก็คงชัดเจนว่าถ้าอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไม่ได้ห้ามปรามก็ผู้นั้นก็จะต้องได้การเพิกถอนการเลือกตั้งไปคือได้ใบแดงแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ อาจจะมองว่าไม่ถึงตัวผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งก็ได้แค่ใบเหลืองนะคะก็คงเป็นกรณีแตกต่างกันไปค่ะต้องให้พี่สดศรีกรุณาบอกในแบบคือเราก็ไม่ได้หวัง 100% นะครับมันโอกาสที่จะอุทธรณ์แล้วบอกว่ายกนะคะคือหมายถึงว่าไม่ผิดมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะถ้ามันจะเป็นไปได้นี่เพราะอะไรคะคือมันเรื่องดุลพินิจของศาลนั่นนะคะเป็นเรื่องสำคัญแต่ดุลพินิจอย่างไรก็ตามถ้ามีแนวคำพิพากษาฎีกาว่าไว้ชัดเจนนะคะก็ต้องยึดถือตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางไว้นะคะอันนี้ก็คงมองดูว่าถ้าศาลจะใช้ดุลพินิจในการยกท่านต้องตระหนักถึงคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่เคยได้วินิจฉัยในลักษณะคล้ายๆกันในลักษณะนั้นแต่กรณีคุณเก่งเนี่ยพูดเองนะคะในกรณีนี้ไม่ได้พูดนะคะไม่ได้เป็นคนพูดแต่บุคคลที่อยู่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นคนพูดค่ะมันจะทำให้เทียบเท่ากับต้องดูถ้อยคำที่ใส่ร้ายนะคะเราจะดูถ้อยคำที่ใส่ร้ายมากกว่าที่จะดูว่าใครเป็นคนพูดถ้าเป็นกรรมการบริหารนี่พูดนี่ถือว่าเท่ากับเป็นตัวการด้วยเลยค่ะเจ้าถือว่าเป็นผู้นั้นเป็นคนพูดแล้วก็ผูกพันค่ะผูกพันกับค่ะแต่อาจจะไม่ได้ผูกพันตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นแต่ก็มีหลายกรณีนะคะที่ศาลเคยวินิจฉัยว่าผูกพันไปถึงตัวผู้สมัครได้ซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ายืนฟังอยู่ข้างหลังเวทีหรืออะไรแล้วแต่อาจจะไม่ได้อยู่บนเวทีด้วยเคยเห็นกรณีที่เกิดขึ้นคือเรามีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็บางส่วนอยู่บนเวทีนปช.ค่ะบางส่วนก็นั่งอยู่ข้างล่างสิ่งที่คุณจตุพรพูดคนที่นั่งข้างล่างโดนหมดเลยว่าไม่ห้ามปรามใช่ค่ะโดนหมดอันนี้ก็สำคัญอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะคะก็ต้องเน้นนะคะคำว่าดุลพินิจคือการใช้ความคิดเห็นทัศนะแต่ว่ามันต้องมีหลักกฎหมายรองรับนะคะโดยเฉพาะถ้ามีคำพิพากษาของศาลที่เคยได้พิจารณาพิพากษาไว้แล้วเนี่ยคุณจะยึดสิ่งนั้นเป็นแบบใบอะไรเขาเรียกอะไร
ใบที่จะอนุญาตหรือว่าใบนำนะคะใบที่แบบยึดโยงว่าคุณจะตัดสินอย่างไรต่อไปเพราะว่าดุลพินิจไม่ใช่อำเภอใจนะคะสำคัญมากๆเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะจะกลับมาพบกับพี่ศศีอีกค่ะตอนนี้พี่น้องก็ยังนั่งอยู่หน้าจอนะคะต้องการจะรู้ว่าแล้วตกลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตกลงการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะวันที่2กุมภาจะเป็นโมฆะหรือไม่นะคะขณะนี้ค่ะพี่สดศรีได้ยกประเด็นของมาตรา127มาพูดนะคะว่าเราจะต้องมีการประชุมสภานะคะหลังจากเลือกตั้ง30วันอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะเราก็คือกฎหมายกับเราเนี่ยค่ะมันเป๊ะมากอะแต่กฎหมายที่อีกฝ่ายนึงค่ะมันสามารถจะมีข้อยกเว้นนั่นนี่นู่นนะคะแล้วบรรดาผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินก็จะเห็นด้วยกับกลุ่มนั้นนะคะแต่สำหรับกลุ่มเรานี่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ตุ้มอยากจะบอกว่าเราจริงๆต้องมาเข้มในเรื่องของกฎหมายกันณตอนนี้นะคะเราได้มีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ไปแล้วหลายจังหวัดแล้วก็เรามีว่าที่ส.ส.หลายคนเลยนะคะที่รอการประกาศของกกต.อยู่แต่กกต.ก็ไม่ทำแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะเกิดความไม่เป็นธรรมอาจารย์ตุ้มก็มองในสิ่งที่เขาพูดนะคะว่าเขาคงคิดว่าการไม่เป็นธรรมนี่คงจะเห็นจำนวนคะแนนมั้งว่าพรรคไหนได้คะแนนเยอะคือคนกันคนแล้วนะคะว่าพรรคไหนจะมีคนมากกว่าซึ่งก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าจริงๆถ้าไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะว่าคนที่เขาจะใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะเขามีในใจอยู่แล้วเขาต้องการเลือกใครต่อให้เขารู้หรือไม่รู้ว่าใครจะชนะจะแพ้เขาก็จะสู้แบบของเขาค่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องหยุดกลัวนะคะคือไม่ต้องกลัวแทนประชาชนแล้วก็ช่วยจัดการเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้มันเสร็จนะคะโดยเฉพาะนะคะตอนนี้ยังไม่มีก็คือจังหวัดที่พี่สุศรีบอกไปนะคะ4จังหวัดน่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ8จังหวัดเนี่ยนะคะไม่มีเนี่ยรีบทำซะเถอะนะคะทีนี้เราก็กลับมาถึงประเด็นนี้แล้วว่าคนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะถ้าเรายังจะต้องระวังในมาตรา1 127อยู่เนี่ยนะคะ127อยู่เนี่ยนะคะเราจะต้องทำไงต่อไปเราเคยพูดในรายการของเรานะคะว่าท่านจะต้องรีบนะคะท่านว่าที่ส.ส.ทั้งหลายนะคะไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซะให้กกต.นะคะประกาศชื่อของท่านโดยพลันเพราะว่าท่านไม่ได้มีคือทุกอย่างมันจบมาแล้วไม่มีการฟ้องร้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นถึงมีการฟ้องร้องนี่ก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วท่านยังตรวจสอบไม่เสร็จอีกหรือว่าทุกอย่างเลยฟรีซแช่แข็งไปหมดแล้วปะคะว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ตามมีคนฟ้องขึ้นมาก็ตามแต่ไม่มีใครทำงานเลยเพราะทุกคนกะว่าทุกการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือเปล่านะคะอาจารย์ตุ้มดูมันเหมือนมีการตั้งธงไว้แล้วนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไงแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเราในฐานะเราอยู่ข้างประชาธิปไตยนะคะเราต้องพยายามผลักดันในสิ่งที่ถูกต้องให้มันดำเนินการไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่เห็นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าให้ดีไปฟ้องศาลจ้ะค่ะคือเรื่องนี้นะคะสายไปไหมคะสายไปไหมคะคงจะอาจจะสายแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าศาลกำลังจะพิจารณาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่นะคะเขาคุ้มครองชั่วคราวได้ไหมคะการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยก็ทำได้นะคะในลักษณะที่ว่าในช่วง1เดือนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยควรจะรีบทำซะตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรจนกระทั่งมายาวมาถึงขนาดนี้แล้วก็มาตรฐานต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้มีการรับรองโดยศาลนะคะแต่ขนาดนี้กำลังฟ้องกันเรื่องแก่ว่าให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะรวมทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งกันใหม่นะคะต้องออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้นะคะถ้าถามว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาทำมั่งก็คงจะมีลักษณะเดียวกันคือการจัดการการเลือกตั้งก็จะเป็นโมฆะเหมือนกันนะคะถ้าวางฐานอย่างนี้ว่าถ้ามีการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะก็แน่นอนนะคะก็ฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็บอกว่าเมื่ ม็อบด้านนี้ทำได้เพราะฉะนั้นม็อบเราก็ต้องทำได้ปัญหามันไม่จบสิ้นนะมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บ้านเมืองจะทำยังไงนะการว่างเว้นฝ่ายบริหารก็ดีการว่างเว้นฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีนะคะมันเสมือนกับว่าบ้านเมืองมันเกิดสุญญากาศนะคะเมื่อเกิดสุญญากาศนี้มีความคิดกันถึงขนาดที่ว่าจะตั้งสภาประชาชนขึ้นมาจะตั้งรัฐบาลประชาชนตั้งนายกคนกลางขึ้นมาก็มีคำถามเยอะเหมือนกันว่าแล้วการมี
สถาบันเหล่านี้จะทำให้ปัญหาต่างๆสุดสิ้นหรือไม่แน่นอนที่สุดนะตอบได้เลยว่าไม่สงบค่ะค่ะมันก็จะเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ้านเมืองก็จะหยุดชะงักความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจทางอะไรก็มันก็จะพังพินาศไปหมดนะคะก็คงจะต้องถามผู้มีอำนาจณขณะนี้ทุกฝ่ายนะคะว่าท่านจะทำให้บ้านเมืองอยู่อย่างนี้ไปหรือไม่นะคะและขณะนี้ศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้แก้วิกฤตในครั้งนี้ได้นะคะก็คงไม่ต้องให้7องค์กรมานั่งประชุมผู้ที่จะดำเนินการได้ณขณะนี้ไม่สามารถมองคนอื่นได้เลยนอกจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรมทั้งหลายนะคะที่ท่านจะมาช่วยแก้วิกฤตการณ์ในบ้านเมืองในขณะนี้นะคะมาตรฐานในการวินิจฉัยของศาลจะต้องเหมือนกันไม่ว่าฝั่งใดนะคะอันนี้พูดในฐานะที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดทั้งสิ้นอดีตเป็นผู้พิพากษาเก่าด้วยนะคะคืออยากจะใช้คำว่าศาลนี่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนและของบ้านเมืองเพราะว่าคุณเปรมบอกให้ทหารอาจจะทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเนี่ยนะคะเขาพูดโบราณมาแล้วนะคะว่าศาลเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนอันนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วค่ะคุณเปรมก็มาชี้ของคุณกฤษศิวราเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแล้วว่าทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเขาไม่เข้าใจนะคะที่พึ่งสุดท้ายคือที่พึ่งสุดท้ายก็คือทำให้บ้านเมืองมันจะต้องเกิดความเป็นธรรมนะเขาบอกนะคะทหารที่ฟังอยู่นะคะคำว่าที่พึ่งสุดท้ายที่ชี้ไปของคุณกฤษได้พูดนั่นนะคะที่พึ่งสุดท้ายว่าจะต้องมีความสงบนะคะไม่ใช่ว่ามาแบบคุกคามด้วยการใช้อาวุธนะคะหยุดสักทีคืออาจจะมองได้ว่าขณะนี้ทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายคือทหารจะต้องเป็นคนแก้วิกฤตการณ์ในบ้านเมืองนะคะที่ทำให้ไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาและการที่ทำให้ไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางบ้านเมืองเนี่ยทหารรู้ดีกับใจว่าท่านจะต้องทำยังไงนะคะก็คงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่าณขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะศาลละมีกองทัพอีกสถาบันหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยต่อไปนะคะระบบประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งจะต้องมี3อำนาจที่จะต้องดูแลคอนโทรลซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่ก้าวไก่หน้าที่กันค่ะการมาตรฐานของการวินิจฉัยขององค์กรที่มีอำนาจอยู่ขนาดนี้จะต้องเป็นการวินิจฉัยที่อยู่ในระบบที่ว่าเสมอเหมือนกันเสมอภาคกันเท่าเทียมกันค่ะค่ะมาประเด็นนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะพี่พูดในเรื่องขององค์กรคืออำนาจ3อำนาจซึ่งแบบต่างเป็นศาสตร์แต่ว่าจะต้องทวงอำนาจกันดุลอำนาจกันเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ก้าวก่ายกันเนี่ยพี่มีความเห็นยังไงคะต่อเรื่อง2ล้านล้านค่ะคำพิพากษาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้บอกมาว่าทำไม่ได้เพราะมันผิดรัฐธรรมนูญค่ะก็อย่างที่อาจารย์ตุ้มพูดนะคะว่าอำนาจตามระบบประชาธิปไตยมี3อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการทั้ง3อำนาจนี่จะต้องไม่ก้าวก่ายกันในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตรวจเช็คกันได้นะคะคือเช็คและบาลานซ์กันในลักษณะนั้นในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่ดำเนินการอย่างไรและอำนาจหน้าที่ของศาลก็ดีของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการตามออกกฎหมายแล้วก็ฝ่ายบริหารจะต้องมีเอกภาพของแต่ละฝ่ายไปเพราะฉะนั้นการก้าวก่ายกันเนี่ยมันมองได้ชัดเจนนะฮะว่าการที่ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดำเนินการทางด้านบริหารได้เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่ยื่นมือเข้ามาห้ามไว้นะคะมันก็จะทำให้เกิดเขาเรียกวิกฤตการณ์ที่ทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารไม่สามารถไปได้เมื่อไปไม่ได้แน่นอนที่สุดมันก็จะเกิดความหยุดชะงักทางการเมืองหยุดชะงักทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับเงินนะฮะงบประมาณต่างๆเนี่ยกฎหมายได้มอบหมายให้ทางฝ่ายบริหารเข้าดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วความเดินทางไปของความเจริญของบ้านเมือง
ก็มอบหมายให้ทางฝ่ายบริหารดำเนินการแต่ถ้าทางฝ่ายบริหารทำอะไรผิดพลาดฝ่ายตุลาการก็จะเป็นคนตัดสินและเอาผิดกับฝ่ายนั้นนะคะแต่ถ้าหากตราบใดที่นโยบายหรือโครงการต่างๆมันยังไม่ได้เดินไปเลยแล้วฝ่ายตุลาการจะไปเอาผิดเขาได้ยังไงการตรวจสอบของแต่ละฝ่ายมันจะต้องตรวจสอบไฟนอลคือหลังจากนั้นหลังจากนั้นมีการจัดการแล้วว่าโอเคถ้าจัดการแล้วทำให้เกิดความเสียหายบ้านเมืองหน้าที่ของฝ่ายตุลาการแล้วที่จะต้องห้ามไม่ให้คือหมายถึงต้องลงโทษเขานะคะส่วนการเดินหน้าทางนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เขาจะต้องทำนะคะและสิ่งที่เขาจะต้องทำคือทำให้เกิดศรัทธาของประชาชน คือ กู้เข้ามาแล้วก็ต้องชดใช้เงินให้นะคะแล้วก็จะต้องทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองนะคะแต่ถ้าฝ่ายบริหารมีโครงการเหล่านี้และทำผิดนะทำผิดทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองตุลาการต้องยื่นมือเข้ามาแล้วคือคุณต้องลงโทษเขาคือต้องมองอย่างนี้นะคะว่าหน้าที่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยคือการมานั่งดูสิว่าสิ่งที่เสนอทำขึ้นมาต่างๆมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะคือเน้นเลยนะคะในเรื่องของการพิจารณาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้นจบใช่ค่ะเขาไม่มีหน้าที่ดูแลเรื่องรัฐธรรมนูญโดยตรงนะคะคือไม่มีหน้าที่ไปเสนอว่าต้องทำแบบนั้นสิแบบนี้สิไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยมันค่อนข้างถึงแม้ว่าจะดูว่าท่านอยู่แบบสูงแต่ว่ามีนายเทือกไปบอกว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญสูงกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเหรอคะจริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนที่ว่าสูงกว่าองค์กรอื่นๆเนี่ยอาจจะมีมาตราหนึ่งที่บอกว่ามาตรา309ค่ะไม่ใช่มาตราที่ว่าสารรัฐธรรมนูญคำสั่งต้องผูกพันทุกองค์กรใช่นะคะทุกองค์กรก็เลยทำให้สารรัฐธรรมนูญจะเป็นองค์กรที่สูงสุดไปได้มันกลายเป็นเสียอำนาจแล้วตอนนี้นะคะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของคำพิพากษานะคะซึ่งชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะคะแต่หลักจริงๆสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ดูว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งมันไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญต้องจบนะคะถ้าจะมีเรื่องการทุจริตเมื่อโครงการดำเนินไปแล้วก็จะมีคนไปฟ้องปปช.ปปช.จะเป็นคนพิจารณาแล้วก็จะบอกว่าผิดมีมูลหรือไม่ก็จะส่งไปแล้วคราวนี้ศาลใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นที่ศาลที่จะต้องมองดูว่ามันขัดรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญถ้ามีทุจริตจะส่งไปเรื่องทุจริตก็จะไปถ้าเป็นนักการเมืองก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดขึ้นมาแล้วก็ขณะนี้นะคะประเทศชาติเสียโอกาสเนี่ยแล้วจะทำไงคะเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคิดว่าทางพรรคนะคะทางรัฐบาลเองคงจะคิดทางออกไปแล้วแหละคงจะรู้ตัวแหละว่าคงจะยังไงก็วินิจฉัยแต่มันก่อนจะรู้ตัวเลยนะคือหมายถึงก่อนจะวินิจฉัยคงรู้ว่าคือคงบอกว่าผิดนะคะทั้งที่ขอถามว่าท่านได้รู้รายละเอียดไหมเนี่ยเขาทำอะไรท่านได้รู้ไหมว่าเขาเสนอเนี่ยใครจะเป็นคนกู้เนี่ยท่านรู้บ้างไหมไม่ใช่พรรคการเมืองกู้ไม่ใช่รัฐบาลกู้เรื่องนี้นะถ้าต้องดูเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ทางบ้านเมืองเนี่ยมีไหมที่สารรัฐธรรมนูญได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คงจะต้องก็จะมีแต่ปี49เนี่ยค่ะเริ่มค่ะอาการหนักมากในปี57ค่ะก็การมุ่งมั่นที่จะล้มรัฐบาลนี่สูงมากแล้วเป็นการพี่น้องก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าการร่วมมือจับมือกันอย่างชัดเจนนะคะขององค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรอิสระนะคะชัดมากบางทีชัดเกินไปจนท่านแบบรู้สึกท่านไม่อายอะไรเลยหรือว่าประชาชนเขาก็รู้ทันนะนะคะแล้วตอนนี้บ้านเมืองมันจะเป็นไงคะเนี่ยตุ้มเราเป็นห่วงจริงๆเลยว่าไม่อยากจะให้มีอะไรที่มันรุนแรงกับประเทศชาติของเราเพราะว่ายังมีอีกหลายประเทศซึ่งเขาแข่งขันกับเราอยู่เขาก็จะหัวเราะเยาะเลยนะคะว่าเขาไม่ต้องมาทำอะไรเลยค่ะเราก็ทำกันเองนะคะฆ่ากันเองขณะนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะช่วยคิดถึงประเทศไทยนะคะรักประเทศชาติหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่อ้างว่ารักชาติรักชาติอ่ะพี่มองตุ้มนี้เลยภูมิใจเหรอคะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นความคิดที่ถือว่าอาจารย์ตุ้มก็เป็นผู้หนึ่งในความรักที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์ตุ้มคนเดียวนะทุกคนตอนนี้มีความรู้สึกมันมีแต่ความทุกข์กันนะคะว่าเอ๊ะประเทศเราจะไปทางไหนแล้วเราจะอยู่รอดไหมมีความรู้สึกว่าสงครามกำลังใกล้จะเข้ามาหรือเปล่านะคะทุกคนคงไม่อยากให้เกิดสงครามอะไรไม่ว่าจะสงครามเล็กสงครามใหญ่เนื้อเลยค่ะแต่เราก็ไม่อยากให้ประเด็นขององค์กรอิสระก็ดีศาลก็ดีเ
ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือเป็นเขาเรียกว่าที่พึ่งสุดท้ายจริงๆอย่างที่สุภาษิตกฎหมายหรือที่พูดกันมาโบราณโบราณอย่างที่ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนที่พึ่งจริงๆนะคะก็คิดว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราคงจะมาดูการปฏิรูปอย่างทุกฝ่ายกำลังเตรียมพร้อมที่จะปฏิรูปการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่แต่ปฏิรูปการเมืองมันต้องปฏิรูปองค์กรทางการเมืองต่างๆด้วยค่ะนะคะก็ก่อนจะจบรายการนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่สุศรีคะถ้ากรณีศาลเขาบอกว่าเป็นโมฆะเนี่ยนะคะการเลือกตั้งไม่วันเดียวกันเป็นโมฆะนะคะพี่คิดว่าเรามีทางออกอะไรไหมคะหรือว่าต้องจบไปเลยสิ้นสุดก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะแล้วมันเป็นความผิดของรัฐบาลไหมคะเนี่ยถ้าว่ารัฐบาลไปเกี่ยวอะไรด้วยนะใช่ไหมคะไม่ใช่พี่ยืนยันตรงนี้ใช่ไหมคะว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะคะเพียงแต่ว่าทางกกต.ต้องรับผิดชอบค่ะต้องแซงสปิริตนะคะลาออกค่ะคุณทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะในการจัดการของคุณเนี่ยคุณลาออกนะคะคุณอย่าอยู่เลยค่ะคุณไม่ได้ค่ะคุณทำไม่เป็นคุณทำไม่ได้ก็ศาลเคยวางบรรทัดฐานในเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะเมื่อปี49ไว้นะคะว่าเป็นความรับผิดชอบของกกต.นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องมองดูเหมือนกันว่าการที่รัฐบาลนี่เป็นแค่ผู้เล่นนะคือผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ผู้สมัครเขาก็ยินดีที่จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งกันได้ซึ่งก็คงไม่ใช่เฉพาะกกต.อาจจะต้องผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งและขนาดนี้ก็ต้องดูว่ากกต.ได้ดำเนินการกับผู้ขัดขวางหรือไม่ยังค่ะนะคะก็คงจะต้องใช้กฎหมายของบ้านเมืองเป็นมาตรการในการที่จะทำให้การขัดขวางการเลือกตั้งหมดไปนะคะไม่ใช่ให้ปล่อยให้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นงี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยก็การไม่ดำเนินการนะคะต่อผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปก็ย่อมมองเห็นว่าเอ๊ะหรือว่าคุณพวกเดียวกันนะคะคุณถึงไม่ดำเนินการเองก็ตามค่ะความรับผิดชอบต้องเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากถึงการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะนะคะไม่ทำให้รัฐบาลนี้ต้องสูญเสียหรือว่าหายไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องคอยจับตาการทุจริตการเลือกตั้งครั้งต่อไปค่ะเพราะจะมีพรรคบางพรรคค่ะแน่นอนค่ะจะมาสมัครแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแล้วค่ะครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราไม่ได้กลัวการทุจริตเลยแต่นะคะถ้ามีพรรคบางพรรคที่สามารถอยากจะเข้ามาเลือกตั้งแต่ว่าเข้ามาไม่ได้ในครั้งก่อนเนี่ยนะคะแล้วจะล้มทุกอย่างไปขัดขวางทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็ต้องจับตาแล้วนะคะว่าการพิจารณาการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องพรุ่งนี้ค่ะเราจะเจอกับพี่สดศรีครั้งหนึ่งนะคะเราจะพูดถึงประเด็นต่อไปซึ่งเราเป็นห่วงนะคะว่าเขาจะมากำจัดส.ส.สว.บางคนหรือไม่ที่ไปเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะคะเพื่อจะให้สว.มาจากการเลือกตั้งแล้วเขาจะไปบล็อกไหมว่าคุณหยุดไปเลย5ปีนะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะเจอกันวันนี้นะคะอาจารย์สดศรีนะคะกายจันตุ้มต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ